นี่ใบลีตัวย่างของเฮาโอ้ยตั้งท่าสิมาเก็บเด้อนี่พี่เล่เก็บหมดแล้วเก็บแม่โอ้เป็นจังว่าจะซื้อดอกอ๋อแต่ว่าพี่เล่เก็บแล้วเนาะเก็บแล้วเราได้แล้วนะคะเนี่ยต้นใบรีตัวนี้ DNA ที่เราจะเก็บตามลักษณะของต้นใบรีของเฮาแต่มันก็ออกดีอยู่สักหน่อยหดน้ำวะหดน้ำแล้วเยอะอยู่อ๋อแต่ได้อยู่เนาะพี่เลได้พออยู่เนาะเอาไปได้ยังวะบ่เป็นหยังบ่เป็นหยังเฮาแซวเราซื่อโอ้ยตอนนี้ก็ดอกพดได้นี่หน่อยต้นใดที่น้อยว่าสิให้เฮาเหมือนไปเบิ่งสิว่าออกผักฮอร์โมนต้นที่น้อยผลฮอร์โมนน่ะบอกว่าต้นที่พ่นฮอร์โมนจากผลนะคะปีที่แล้วผลของปีที่แล้วแล้วก็เอามาหมักแบบเมื่อกี้ที่ไปเบิ่งมากแล้วก็ตัวนี้น่ะว่าพ่นฮอร์โมนไปคือเดี๋ยวบันไดบันนี้หน่อยอาจารย์ที่เบิ่งบ่เห็นอ๋อเหรอมันต้องขึ้นบันไดใช่ไหมเนี่ยอาจารย์ถ้าเบิ่งแบบนี้คือดอกโพธิ์ธรรมดาบ่คือดอกโพธิ์ธรรมดาอันปีนอันติ๊กแต่เก้าต้นเขาสมบูรณ์อยู่เพราะเขาแรงเขาเลยยุบเหลือแต่ลำต้นรักษาชีวิตบางต้นแตกดูหมายถึงว่าแตกเกิดจากความอากาศแมนค่ะแห้งแรงปีที่แรงไหมครับเอ็นโยมอืมนี่เออแล้วอาจารย์สังเกตเบื้องนั้นเป็นหมากเด้หมายถึงว่าพดเป็นพดมั้ยแมนแล้วเขาก็เลยเป็นหมากพ่นฮอร์โมนตัวนี้ได้พ่นฮอร์โมนนั่นบ่นี่พ่นมาแต่รุ่นแรกแล้วค่ะอาจารย์เบื้องจุ่มนั่นเป็นหมากเด้ว่ามันนี่หลังจากโพดบานเราก็เป็นหมากเล่นบ่อาจารย์ขึ้นบันไดเบิ้งก็ได้บ่ละน้อยเป็นได้ค่ะเป็นได้ขึ้นบันไดมาแล้วนะคะตอนนี้น่าเห็นว่าเขาบานออกมาเขาสิเป็นหน่วยเลยเป็นหมากออกมาเลยโอ้นี่เขาเป็นไปได้หมายถึงตอนนี้น้อยพ่นมันบ่ปกติเขาสิเป็นดอกโตปีแรกที่เขาออกมาเป็นดอกโพดก็ยังเห็นดอกเต็มต้นค่ะบางที่ที่เกิดดอกโคดว่าบางคนเพิ่นบางที่ที่เกิดอยู่น้ําลําต้นเนี่ยเฮาคิดว่ามันต้องเป็นดอกตัวเมียได้หน่อยแต่ตัวนี้มันเป็นตัวผู้แม่นบ่อาจารย์สังเกตเบิ่งซึ่งแต่เก่าต้นเขามีกิ่งก้านแต่ว่ามันแรงเขาสลัดหญ้าทิ่มมันเหลือแต่ลําต้นเหลือแต่ลําต้นก็เลยมาออกตามลําปกติเขาออกเขาออกรวบเต็มต้นอันนี้คือแสดงว่าสรีรวิทยาเปลี่ยนเขาก็มาปรับตัวแม่นบ่หน่อยคนฮอร์โมนปีแรกยังบ่ติดเปลี่ยนค่ะหลังจากมันออกมานี่แล้วมันสิเป็นดอกมันว่านี่ตัวนี้เปลี่ยนแล้วเด้พี่เล็กเห็นมันบานกูปีเขาปีกายนี่บ่เป็นดอกแง่บางทีเด้ค่ะปีกายเป็นหมากเลยดอกโผล่มาเป็นหมากมีปีนี้ฮอร์โมนบ่นิ่งคนฮอร์โมนบ่นิ่งบ่ต่อเนื่องคนแน่บ่คนแน่ตามอารมณ์แต่จริงๆแต่เขาจะดกหมากเลยมันบ่หน่อยตัวนี้ดกค่ะปีกายได้เม็ดเขามาเพาะแล้วก็งอกด้วยเป็นต้นกล้าแต่ว่าอันนึงนี่คือหน่อยว่านี่ต้นอยู่ข้างๆกันบ่เป็นโคนฮอร์โมนมาพร้อมกันนี่เป็นดอกโพดสังเกตเบิ่งเลยนี่แต่ว่ามันต่างกันจังได๋บัดนี้ระหว่างต้นที่พ่นแล้วมันเป็นกับต้นที่บ่เป็นมันเกิดจากหยังกดว่าว่าน่าจะเรื่องสารอาหารมีส่วนค่ะต้นความเป็นต้นตัวผู้ตัวเมียของเขาน้ําบ่หรือว่าจังได๋หรือว่าเป็นที่ถาดอาหารเป็นหลักปัจจัยที่สำคัญเนี่ยหนูว่าน่าจะเป็นสารอาหารน้ำค่ะความเพียงพอเหมือนว่าของสารอาหารน้ำเพราะว่าบางทีถ้าเยอะเกินไปมันก็อาจสิสลัดบางส่วนทิ่มเขาสิเอาไว้ถ้าบางต้นที่มันสมบูรณ์เนาะดอกโพดค่ะต้นนั้นมันมีหน่วยอยู่เด้อฮะมีอยู่บ่นี่ทั้งโพดทั้งหน่วยเด้อเปลี่ยนเด้อเปลี่ยนเป็นหมากแล้วบ่พี่เล่เปลี่ยนแสดงโพดเปลี่ยนเป็นหมากอันต้นนี้ก็พ่นคือกันฮอร์โมนต้นนี้พ่นโอ้นี่เปลี่ยนเป็นหมากแล้วนี่ค่ะแสดงว่าเป็นหน่วยได้นี่ดอกเขาสมบูรณ์ค่ะต้นนี้ต้นกลางดอกเมื่อกี้เห็นปกติดอกบานเกสรสีเหลืองหลังจากอันนั้นแล้วก็จะเปลี่ยนนี่อาจารย์เบิ่งสิเห็นไข่เปาะเด้เห็นบ่ครับค่ะนี่เขาสิพัฒนาจากดอกโพดที่แบบ
ป็นเกสรร่วงเขาสิพัฒนาปีหน้าอาจารย์มาเบิ่งไหมบัดนี้สิอาจฮอร์โมนให้ตามระยะเลยหน่อยต้องพ่นแบบละอองหมอกค่อยๆเขาเปลี่ยนในที่เขาสิเป็นปีหน้าเขาสิเป็นงวยเลยค่ะบานออกมาสิบ่บานแบบนี้เขาสิเป็นกลูเห็นงวยออกมาเลยก็ยังดอกแม่ก็จะได้ต้นยุตรงกลางที่เขาตายเขาตายปีก่อนออกมาดอกก็ต้นนี้ค่ะเต็มต้นปีกายเขาอยากไปเบิ้งเลยค่ะออกมาเป็นหมากบึ๊ดก่อนเขาตายเอาตายเลยมันบ่ครับพร้อมแรงเอ็นอยู่มันมีน้ำฮดให้เขาค่ะโอ้ต้นใหญ่แล้วก็หนาตายมันแม่นอยู่จากเริ่มแรกล้มพาต้นครบล้มเขาล้มแต่เก่าอยู่แล้วค่ะมันมาแรงต่อเนื่องอีก 2-3 ปีค่ะบ่ได้ซอยน้ําเขาซอยบ่มีกําลังซอยเขาซึ่งคนก็ยากเรื่องสารปล่อยแต่ก็เป็นองค์ความรู้ตรงที่วางพ่อม้วนมาถึงทางแล้วค่ะเป็นที่ไปทดลองได้ต่อไปเนื่องไปได้น้อยๆเนาะพัฒนาต่อ